ราวเรื่องหมูเลี้ยงวัวทำให้เราต้องเดินทางมาที่นี่บ้านหลังนี้คือบ้านของคนที่ว่ากันว่าเป็นเจ้าของหมูแสนรู้ตัวดังกล่าวครับหมูตัวนี้ชื่อว่าโชคครับเราจะพบมันได้เฉพาะกลางทุ่งหญ้าเท่านั้นเพราะมันต้องออกไปเลี้ยงวัวตั้งแต่เช้าโชคพฤติการของมันก็คือออกจากคอกยามมื้อเช้าเนี่ยมันก็สิพาง้อไปกินหญ้านะครับพอกระลงกินน้ำกินได้สิมันก็สิลงไปน้ำถ้าง้อตัวใดมันแตกฟงสิมันก็สิลัดเข้ามาหรือว่ามีภัยอันตรายต่างๆสิมันก็สิซอยกันแล้วก็ง้อพื้นสิเข้ามาใกล้ง้อเจ้าของบ่ได้หน้าที่ของมันในแต่ละวันคือต้องเอาวัวออกจากคอกไปกินหญ้าแล้วก็ต้องคอยดูแลไม่ให้วัวแตกฝูงรวมทั้งกันไม่ให้วัวของคนอื่นเข้ามาปะปนกับวัวของตนอีกด้วยโชคเป็นลูกหมูป่าเพศผู้วัย5เดือนคนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำอาหารโดยเฉพาะเมนูยอดนิยมอย่างหมูหันเป็นต้นครับแต่เจ้าโชคก็รอดตายหวุดหวิดจากความแสนรู้ของมันโดยแท้ได้3 4มื้อมามันก็ลักออกคอกออกคอกก็บ่เห็นหาอยู่3 4มื้อพอบ่เห็นก็คิดว่ามันเหี้ยไปแล้วย่ําขึ้นเลยเอาไฟหมอแบดมาแยงมันมานอนน้ํางัวหลอกจับมันแล้วก็ว่าสิบ่มันไปน้ําอีกเอาเข้าคอกอีกก็บ่อยู่บอกคือเก่าบ้านนี้ก็เลยปล่อยเลยชาวบ้านนาสิงส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงวัวทำให้บริเวณนี้มีวัวอยู่จำนวนหลายฝูงและบางครั้งเจ้าโชคก็หวังดีโดยการไปต้อนวัวของคนอื่นมามื้อนั้นท่านผมหายมันคือมันหิวมันหิวข้าวหั่นล่ะมันก็สิโมโหหิวอยู่บ่จักผมก็หิวข้าวคือกันผมหัวเถิดประควมไปฟังพุ่นก็เลยว่าโชคเอ้ยนําแป๋วงัวเข้ามาเด้อเดี๋ยวพอกินข้าวก่อนแป๋วงัวมาจังมากินผมบ่กินข้าวอยู่ผู้เดียวพอดีไปโดนเติบกลับมาบ่ได้งัวมาผมก็เลยว่าอ้าวใส่เวียกบ่ได้ก็สิกินวัวเขาสิไปใส่ก็ไปโลดเพราะแค่นี้ล่ะมองก็ลักไปเลยแต่มือนั่น 2-3 มือไปเท่านึง 3-4 มือไปเท่านึงสิไปป้องเอางัวเขาเจ้ามาไปเองกลับมาเองด้วยสาเหตุที่มันชอบไปไล่วัวคนอื่นทำให้บางคนขู่ว่าจะทำร้ายมันจนถึงชีวิตปัจจุบันคุณโสธรจึงเอามันไปฝากไว้ให้วัดดูแลซึ่งทางวัดก็ได้ดูแลมันเป็นอย่างดีและไม่ลืมที่จะหาไส้เดือนของโปรดมาให้มันกินเพราะมันไม่กินลำเหมือนกับหมูตัวอื่นๆแม้มันจะไม่ได้ออกมาหยอกล้อกับพวกวัวที่มันเลี้ยงได้บ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนี้แต่เพื่อความปลอดภัยของตัวมันวิธีนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับเกือบ2อาทิตย์แล้วที่เอาเขาไปในวัดบ่ได้คุกคีกันนะแต่ว่ายังแรงก็ไปเยี่ยมคู่มืออยู่ไปเยี่ยมมาแก่อยู่จังได๋คันเห็นก็โอ้ดีใจหลายได้ยินเสียงผู้เคยเลี้ยงไปหาความแสนรู้ของมันอาจไม่เป็นที่ถูกใจใครได้ทั้งหมดแต่มันก็ยังคงน่ารักในความรู้สึกของคุณโสธรเสมอมาและเขาก็จะดูแลเจ้าหมูเลี้ยงวัวตัวนี้ตลอดไปครับ